และในคลิปวิดีโอนี้ที่อาจจะถูกลบออกจากช่องไปอย่างถาวรเพราะว่ามัน30บวกเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า30ปีไปเรียกตากับยายมาดูด้วยนะครับและถ้าใครจะแอบดูอันนี้กูก็ไม่รู้ด้วยนะครับสงกรานต์ปีนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวขอนแก่นกับงานสงกรานต์ที่มีคนไปเที่ยวเยอะที่สุดและสนุกที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยและจะไปพร้อมกับเพื่อนๆของผมนั่นก็คืออูจุนและแก๊งทีมงานไฮเอ็นและนอกจากนั้นยังมีแขกรับเชิญพิเศษเบนและโบจากช่องคำสิงแฟมิลี่มาร่วมแจมกันอีกด้วยเราจะมาไล่ล่าปะแป้นสาวและขอหอมแก้มกับบรรยากาศทั้งหมดทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่นตลอด3วันของสงกรานต์ที่นี่ในคลิปเดียวจบจะเป็นยังไงไปลุยกันเลยครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่ถนนข้าวเหนียวครับที่เป็นจุดศูนย์กลางของจุดที่เขาเล่นน้ำกันเยอะมากๆนะครับทุกคนคือต้องบอกว่านี่เป็นความหวาดอันตรายของคนประเทศไทยเลยเพราะว่าสงกรานต์มาแล้วไม่เล่นมา3ปีเพราะว่าแม่งโควิดว้าวสวัสดี MC สวัสดี MC ก่อนหน่อยโอ้โหมิติใหม่แห่งการขายเบียร์เย็นดอคนน่าซื้อไม่ซื้อไม่ได้แล้วจังหวะนี้สุดยอดโอ้โหดูเด็ดเผ็ดมันในย่านนี้ที่สุดในขอนแก่นตัวตึงพนมเปญเฮ้ยคุณเมย์บอกคนดูหน่อยว่าทำไมคุณเมย์ถึงหาลูกชิ้นต
อนนี้ YouTube ตกอับใช่ไหมไม่มีคนดูเหรอไม่มีเงินเลยเหรอนี่เอาเงิน YouTube ไปซื้อเครื่องสำอางแบรนด์เนมใช่ไหมใช่ก็เลยไม่มีเงินเหลือใช่ไหมใช่ต้องหาลูกชิ้นใช่ไหมใช่แย่จริงๆเลยเนี่ยข่าวหน้าห้ามใช้เงินเยอะเข้าใจไหมนี่คือฐานทัพของเรานะครับทุกคนและถนนเส้นนี้ก็คือถนนข้าวเหนียวจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาไทยมาเที่ยวเยอะที่สุดครับวันนี้พอแค่นี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดย์ทูสวัสดีครับสวัสดีครับเอ็มซีครับผมบ๊ายบายจะไปเล่นสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียวรอบเมืองขอนแก่นกันเราจะได้เห็นบรรยากาศทั้ง3วันเลยว่าขอนแก่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครบ3วันจบเลยในคลิปเดียวพี่เมย์อะไรนะที่ขายอะไรนะขายลูกชิ้นเจ๊งไปแล้วด้วยเจ๊งที่หมายตอนแรกบอกว่าลงทุนเท่าไหร่นะ 4,000 บาท 4,000 กว่าบาทโห 4,000 เลยเหรอเออ 4,000 กว่าบาทกะจะเอากำไรได้เท่าไหร่ลองคำนวณกันดูกำไร 1,054 บาทโอ้ยบ่นกันน้อยไปไงมึงขาดทุนน่าสงสารมากใครอยากรู้ว่าธุรกิจพี่เมย์เป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามช่องพี่เมย์นะครับขอนแก่นขึ้นอันดับ1แล้วนะมึงอันดับ1อะไรของเอเชียเลยของการเล่นประเพณีในโลกใบนี้ของเอเชียทำไมคืออันดับ1คือมันคนเยอะมหาศาลมากทุกคนต่างแบบมุ่งตรงเข้ามาที่ขอนแก่นใช่เหรอใช่ออกข่าวเลยที่หนึ่งเลยเหรอใช่จำนวนคนรู้สึกเยอะที่สุดไปนี่ใช่คือคนที่อยู่ที่นี่มองว่ามันน้อยมากแต่ข่าวออกกันคือโคมว่ามันเยอะมากมันแน่นที่สุดในเอเชียเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเซอร์เวย์ดูบรรยากาศรอบเมืองก่อนที่ช่วงค่ำวันนี้เราจะเข้าไปที่นี่เลยถนนข้าวเหนียวตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับทุกคนแล้วก็นี่เส้นข้างหน้าตรงนี้คือเส้นเขาเรียกว่าเส้นหลังแฟรี่เป็นอีกจุดนึงของขอนแก่นที่เป็นไฮไลท์มากๆครับนี่อุตส่าห์แอมเด็กใส่ชุดนักเรียนตอนสมัยเรียนมัธยมมาเลยเผื่อคนแม่งจะหลงเชื่อว่ากูคือเด็กมัธยมอ๋อจะได้แบบได้สาวรุ่นเดียวกันไงสาวรุ่นราวคราวเดียวกัน17-18เลยเงี้ยกลับบ้านเด้อเอาจริงๆวันสงกรานต์นี่มันก็เหมือนช่วงเวลานาทีทองของเราชายกันทั้งหลายที่จะสาวด้วยสาวชายกันสาวชายกันก็มีมันจับทำผมเรียกว่าวินชื่อว่าวินแล้วจับไม่ผิดด้วยนะมึงเอาวันปกติถ้าไม่ใช่สงกรานต์เราเล่นดูนะเดินผ่านเซนทันอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีมาจับหำมือมีต่อยกันนะแต่ว่าเป็นสงกรานต์เพื่อแบบมันเหมือนกับได้รับใบผ่านทางอะมึงจับได้ไม่กลัวคือไอ้เหี้ยมันดีอ่ะว่ามันดีนะเว้ยจับจริงจับหำมือไม่ต้องกลัวเลย
ูก็ยอมรับว่าตอนเด็กกูก็เคยแกจะว่าคนอื่นสิความเหี้ยมึงกูล้วงลงสาวไปกูอีกม.1อันนี้คืออย่าทำนะเล่าให้ฟังเป็นคนยืนศึกษาว่ามันไม่ถูกต้องซึ่งมันผ่านมาแล้วพี่ก็อยากจะมาบอกน้องๆว่ามันไม่ดีอย่าหาทำตบหน้าตัวเองถือว่าหายกันกับเรื่องที่เกิดขึ้นโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้พี่อู๋เป็นโซฟาไปยังมาเอาเลยสาวไปเลยมันดีจริงๆเลยทุกคนเป็นไงน้องๆรถพี่ติดมามีกับรถที่เกิดอุบัติเหตุมานะป้ายทะเบียนไม่มีละ1หน้ารถพังละ2สวัสดีครับสวัสดีครับจับมือกันจับมือกันพี่ใจเลยลูกพี่ร้องไห้เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวดีใจมากน้องดีใจมากครับทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอ้โหร้องไห้จริงจังมากด้วยครับทุกคนรักนะครับรักนะดีใจที่ได้เจอกันนะครับดีใจมากๆเลยมากๆเลยไปแล้วนะครับบ๊ายบายมือครับจับมือครับบอกสเปคมาปื้อสเปคเป็นยังไงกูจะช่วยหาให้สาวในอุดมการณ์ของมึงที่มึงจะเยี่ยคือรักเอดีๆหาเดี๋ยวกูหาให้มากูมีน้ำแข็งละพวกมึงเจอกูใครขับผ่านรถกูมึงตายมึงเจอกูแน่มึงเจอจากตรงจุดเนี้ยเราก็ตึงเกินพี่เบงใครเทียบแล้วมันจะไม่มีใครสั่นแล้วล่ะเดี๋ยวขาดเพราะเราอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 30,000 ฟุตไอ้ข้างๆมันก็คงจะสั่นเราไม่โดนหรอกโอ้โหเย็นด้วยกินด้วยอ่ะอเมกินอีกแล้วหรอไอ้อาญาก็ต้องกินอย่างเดียวเลยนะอ้วนแล้วเนี่ยเอาหมวกให้เราคอมก่อนไม่สาดไม่สาดพอแล้วพี่เมย์จะตายแล้วอย่าสาดพี่เมย์เลยสงสารพี่เมย์เถอะพี่เมย์กำลังท้องเขาไม่ท้องนะแล้วก็อ้างมีอะไรก็อ้างไปก่อนป้าวันนี้เป็นเกย์กับไอ้บอสเป็นเกย์กับไอ้บอสตัวไม่ไปเนาะไม่ปล่อยจะปล่อยนะให้ร้อยหนึ่งเอาป่ะ200พันหนึ่งโอ้โหเงินซื้อเองได้ถ้าเกิดไม่มากพอ1,000เองก็ยอมเสียด่างพี่เอ็นคือสุดยอดเห็นตัวเต็มวงกันสุดยอดเลยเฮ้ยไอ้หนุ่มขยี้ไปวัยรุ่นนิยมเฮ้ยยืนเดียวเพื่อนหมาชื่ออะไรครับน้องชื่อลอยครับเฮ้ยน้องลอยเหรอทุกคนอันนี้ลอยเพื่อนรักเกงเรารู้จักกันนานแล้วตั้งแต่สมัยตอนที่เราเนี่ยไปติ้วตูดผู้ชายไม่ชอบเดี๋ยวพี่ตามไปน้องพอดีที่ได้ผู้บ่าวใหม่มาแล้วไปแล้วสวัสดีน้องยิงข้างบนเลยที่มันต้องเบียดเลยสุดยอดนี่โคตรแบบเฮ้ยแล้วข้างบนมีกล้องด้วยทุกคนดูดิสุดยอดมากครับ
่งตอนนี้เราลงจากรถแล้วเรากำลังจะเดินไปที่ถนนข้าวเหนียวกับแขกรับเชิญของเราก็คือเบสคำสิงแฟมิลี่โบ๊ทแล้วก็แก๊งอู๋จุนไฮเอ็นของเรานะครับสวยคนหนึ่งนะครับที่พี่ตกลงกับน้องแล้วว่าวันนี้พี่ไปกับน้องนะครับโอเคพาครับน้องเด็กลงไม่ทำเลยวันนี้ติดคุกก็ยอมครับทุกคนคุกไปทางไหนอ่ะคุกไปโอ้โหอะไรมาครับน้องไปนานๆทีจะได้อ่ะโอ้สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับเฮ้ย MC ครับ MC ครับ MC ครับ MCนะหมดเนี่ยใครจะเกียร์กับไอ้บ้างเอ็งเกียร์กับไอ้บ่เอ้าเอ็งเกียร์กับไอ้บ่โอ้ยไม่มีใครเกียร์ด้วยเลยว่ะน้องๆอีกนิดเดียวพี่จะท้องแล้วนะถ่ายผู้หญิงทุกคนงงมากแบบผู้หญิงไปหมดงงเปล่าฉันจะถ่ายเธอนั่นแหละเดี๋ยวมันผ่านเฉยเฮ้ยไอ้ดอนที่ดังกับกูเฮ้ยไอ้ดอนที่ดังกับกูจริงไหมเนี่ยหรือเปล่าไอ้นี่หรือเปล่าที่มันโกงเงินเด็กน้อยอ่ะใช่เฮ้ยตามตัวมาทันแล้วสรุปเป็นจะคืนไหมคืนแล้วจิ้มกระเป๋าเฮียขโมยไปอ่ะคืนแน่นอนครับคืนแน่นอนครับตอนนี้เวลา5 ทุ่มเลยทุกคนเล่นตั้งแต่4 โมงเย็นนะครับ
จบตายเลยวันนี้หมดสภาพแล้วบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนวันสุดท้ายแล้วครับทุกคนวันนี้แม่งโคตรเตรียมพร้อมนี่ไม่หนาวให้มันรู้ไปน้ำแข็งทั้งหมด20ก้อนเดี๋ยวมึงเจอกูบอกเลยยังไม่หมดวันนี้จัดเต็มมากๆบอกเลยว่าสุดแน่นอนครับวันสุดท้ายไม่เหนื่อยไม่ตายเราจะไม่กลับครับทุกคนแม่งคนข้อเยอะนี่คือเส้นไหนไลท์อีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นถนนหลังแฟรี่นะครับทุกคนมันจะยาวจากฝั่งเนี้ย5กิโลเมตรไปถึงอีกฝั่งนึงอีก5กิโลเมตรนะครับซึ่งทั้งเส้นตรงนี้คนเยอะมากๆนักท่องเที่ยวน่าจะประมาณแสนคนได้นี่ยังไม่รวมถนนข้าวเหนียวนะนี่คือเฉพาะแค่ถนนเส้นหลังแฟรี่นะครับในขอนแก่นเนี่ยมันมีหลายจุดมากพูดไปทุกคนก็คงจะงงใช่ไหมแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูทุกจุดแบบอย่างละเอียดนะครับทุกคนข้อสุดน้ำคือเย็นทุกคันจริงๆสังเกตคือขับผ่าน10คันใช่ไหมเย็นประมาณ9คันน่ะไอ้คนนะสวัสดีครับรักแท้เอาแท้ไม่ใช่มึงลูกของรักแท้กูรุ่นสวัสดี
ปลดปล่อยเต็มที่มากๆครับทุกคนวันที่3สนุกมากวันสุดท้ายแล้วนะคือทุกคนไม่มีกักคำใส่เต็มเอาให้ตายกันไปครั้งนึงเลยอ่ะมันมากที่เพจ Scat X2 แล้วเจอกันนะ